ยบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนเข้าสู่ช่วงกู๊ดฟู้ดกันแล้วนะคะกู๊ดกับแพรก็อยู่ในครัวเหมือนทุกครั้งค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูอาหารอร่อยน่าทานกันค่ะวันนี้เราจะทำทูน่าพัฟกันนะคะทูน่าพัฟเนี่ยมันจะเป็นอาหารของทางฝรั่งเนาะมันจะมีความกรอบนอกนุ่มในมีไส้อยู่ข้างในด้วยส่วนผสมมีอะไรบ้างคะเริ่มเลยไหมเริ่มค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มจากการผัดไส้ในระหว่างที่เราผัดไส้เนี่ยคือพัฟเพสตรีค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งพัฟถ้าเขาโดนความร้อนเนี่ยมันจะทำให้เขาเหมือนเสื่อมสภาพเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาไปเก็บไว้ก่อนค่ะหลังจากที่เราเทน้ำมันออกแล้วอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ใช้ต่อไปค่ะเริ่มต้นเลยค่ะผัดไส้นะคะเราใช้เนยวันนี้โอเคเนยก็จะให้ความหอมความอร่อยมากกว่าค่ะก็เปิดเตานะคะอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าไฟแรงเนยไหม้ซอสโมเน่เนี่ยมันเหมือนเป็นซอสคลาสสิกค่ะพื้นฐานเลยของอาหารฝรั่งเศสก็จะประกอบด้วยการทำรูหรือว่าการใช้แป้งนะคะผสมกับเนยก่อนค่ะแล้วก็พอร้อนแล้วเนี่ยเราก็ใส่นมเย็นจัดลงไปเติมด้วยเครื่องเทศเนาะบางคนใส่นัทเมกเขาเรียกอะไรนะลูกจันบางคนใส่เป็นใบกะวานที่สำคัญอันเนี้ยเขาใส่ชีสกูแยร์หรือว่าชีสนมแพะเข้าไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นซอสโมเน่ค่ะคือจริงๆเราต้องใส่ปลาทูน่าลงไปอะค่ะในเรื่องของรสชาติเนี่ยผักขมกับทูน่ามันเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ครีมด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยทูน่ามันยังมีประโยชน์มากเลยด้วยนะอย่างพารู้บอกว่าไอ้เนี่ยมันมีโอเมก้า3เยอะด้วยนะกินแล้วฉลาดหรอเฮ้ยจริงๆพอเขาบอกว่าโอเมก้า3อ่ะมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสมองของเด็กด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ใหญ่ที่อายุมากขึ้นเนี่ยบางทีมีโรคเสื่อมต่างๆใช่ป่ะอัลไซเมอร์เนี่ยลดความเสี่ยงได้เลยแล้วก็ลดความเสี่ยงพวกโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ด้วยอย่างที่บ้านเนี่ยให้คุณย่าคุณยายทานก็ได้จะสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่เคยได้ยินหรอกินปลาสีตาดีสุขภาพดีโอเคกินวันละกระป๋องเลยเนาะไม่แต่มันสะดวกมากด้วยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือนไปซื้อของสดที่ตลาดสามารถเก็บไว้ที่บ้านได้ด้วยก็ราคาไม่แพงด้วยที่สำคัญกินแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะคุณกูดกินบ่อยหรือเปล่าคะแต่อันนี้คงกินเกินปริมาณค่ะเขามีทูน่าในน้ำมันคุณกูดกินน้ำมันใช่คุณบ้าเหรอแกอ่ะก็ถึงเวลาที่จะเตรียมแป้งพับกันแล้วเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ไส้ก็เราก็ออกมาจากตู้เย็นเดี๋ยวก็ต้องทำการรีดมันค่ะเราต้องเริ่มจากการสาดแป้งก่อนไหมคะแพรจริงๆรีดบนกระดาษไถ่มันก็จะเซฟกว่าแต่ว่าสาดแป้งเพื่อให้มันรีดง่ายขึ้นนี่เราใช้พิมพ์อันนี้นะคะเราก็แป้งใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามากดถึงเนาะคือสาเหตุที่มันต้องมี2ขนาดไม่ใช่เราจะทำสองไซส์เนาะ อันนึงคือต้องเป็นฝาค่ะมันก็เลยจะต้องใหญ่กว่านิดนึงในส่วนอีกอันนึงเล็กกว่าเพราะว่าจะเป็นฐานก็กดลงไปแบบนี้ค่ะถ้าเริ่มรู้สึกว่ากดลงไปแล้วแป้งมันติดอยู่ที่พิมพ์อะค่ะก็ให้เอาแป้งใส่มากขึ้นค่ะถึงเวลาต้องวางลงบนฐานค่ะแต่ก่อนวางคือต้องเจาะรูให้แป้งมันได้หายใจนิดนึงเนาะเวลาอบมันจะได้ไม่บวมไม่พองขึ้นมาค่ะต้องเจาะเยอะๆอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะคือเป็นไปได้ก็ดีค่ะThank you.
คือทาไข่ใช่ไหมใช่แล้วทาไข่ทำไมอ่ะให้มันสวยค่ะเวลาอบออกมามันจะได้มีสีเหลืองน่าทานอ๋อคือไข่ในช่วยในเรื่องของสีเหลืองใช่ไหมคะใช่แต่ทามันดีนะเพราะว่าลายที่เราทามันจะชัดมากเลยเวลาทาอ๋อมันสีจะเข้มขึ้นใช่สีมันจะเข้มแล้วตรงที่เรากรีดมันจะแตกออกแล้วจะเห็นสีขาวกับสีเหลืองตัดกันเราก็เอาไปเข้าเตาอบกันค่ะเตาอบเราตั้งไว้ที่200องศาค่ะชิ้นประมาณนี้เนี่ยก็ประมาณ 5-7 นาทีค่ะก็จะอบเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเด็ดๆของเราวันนี้นะคะทูน่าพัฟค่ะกลิ่นหอมน่าทานมากเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสกับอาหารที่อร่อยและมีกลิ่นหอมๆแบบนี้บ้างลองไปทำทานดูนะคะติดใจแน่นอนก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปทานกันแล้วเพราะว่าพัฟของเราต้องทานตอนในขณะร้อนๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทานกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Select Tuna ในเครือ TUF ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานพัฟกันก่อนนะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะ